ามาชมไปดูข้างหลังนะคะชมกันเลยจ้าจ้าพี่น้องดูสวยๆยามเย็นนะคะนี่กับภาพแม่ยางเหลนจ้ะพี่น้องนี่จ้ะชมวิวนี่เนาะต้นไม้มันเป็นสีขาวเลยพี่น้องมันทั้งมืดนี่จ้ะนี่เนาะก็มาเดินออกกำลังกายนะคะนี่นี่จ้าบรรยากาศที่ฟินแลนด์นะคะหิมะก็สูงสูงประมาณนี้เนาะนี่จ้ะที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่อาจจะบอกว่าที่เดิมแต่สภาพอากาศไม่เหมือนเดิมนะคะที่ตรงนี้เนาะจ้าถ้าอากาศแบบมันอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะค่อนข้างที่จะมืดๆครึ้มๆหน่อยเนาะนี่จ้ะว้าวมุมตรงนี้ก็สวยนะนี่ว่าไปนี่เนาะหนาวร้ายหนาวร้ายกระแข็งพี่น้องเลยนี่จ้ะนกกระจอแจจอแจจ้ะนี่สวยๆเนาะนี่จ้ะว้าวสวยนิ่งเป็นคนมักธรรมชาติด้วยพี่น้องด้วยมันก็จะอยู่กับธรรมชาติสวยๆนี่จ้ะพี่น้องธรรมชาติสวยๆวิวสวยๆนะคะสวยมากเราก็ไม่ต้องไปเดินเล่นไหนไกลนะคะเพื่อนเล่นแต่ทางบ้านเท่านี้ล่ะเล่นแค่ตรงนี้ก็หนาวแล้วจ้ะพี่น้องนี่ว้าวบรรยากาศก็ 5:00 น.เนาะมืดแล้วจ้ะหิมะก็สูงแล้วนะคะเบิ่งหิมะโลดเกตหิมะเกตขึ้นไปมันก็อันนั้นลงมาพี่น้องถล่มลงมานี่ลิโตนคนเกตหิมะเฮ็ดงานอยู่เบิดมือเมิดคืนนี่เนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะพี่น้องสภาพนี่เนาะต้นไม้มันเป็นขาวๆอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่ามันมองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะจ้ะหมอกลงนี่เนาะหมอกลงจ้าสวยนี่นะคะเพื่อนๆนี่เนาะก
ก็จะเป็นบรรยากาศนี่ใบไม้กะอันนั้นเราจะพี่น้องมันมืดมันอันนั้นเริ่มค่ําแล้วพี่น้องนี่เนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าอันนี้เนาะนี่จ้ะโอ้ฝนตกไปปอยเนาะหิมะตกหน่อยๆนี่จ้ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าอันนี้เนาะต้นไม้สีขาวแต่ว่ามันมืดเนาะมันเริ่มมืดแล้วจ้ะนี่อากาศมันไม่อันนี้เนาะนี่เนาะพี่น้องอันหิมะบานนิ่งจ้ะนี่สูงซ้ำนี่เหรอเบิ่งจ้ะพี่น้องรถเพิ่นมาเกตหิมะแต่ว่าเหมือนกับว่าหิมะมันอันนี้ลงเนาะนี่มันพังลงนะจ้ะพี่น้องนี่มันพังลงมาเนาะเดี๋ยวเพิ่นกลับมาเกตใหม่จ้ะพี่น้องนี่โอ้เนาะสวยสวยอะไรเบอร์นี้นี่เนาะนี่จ้านี่ใบไม้ก็แข็งเนาะหิมะนี่จ้ะพี่น้องมันอันนั้นเป็นขาวๆแบบนี้นี่จ้ะหิมะมันเกาะแบบนี้เนาะนี่จ้ะหิมะมันเกาะบรรยากาศยามเย็นนี่เดินเล่นรอบๆบ้านเนาะนี่จ้ะหิมะเยอะมากหิมะก็หนาแล้วก็เยอะเนาะนี่จ้ะหิมะจะเข้าบ้านพี่น้องหนาวนี่ขาวไปเบิดมันนั่นเนาะมันบ่มีแดดมันบ่มีแดดคือมื้อนั้นถ้าแม่นว่ามันมีแดดคือมื้อนั้นน่ะมันก็จะงามคือมื้อนั้นล่ะจ้ะพี่น้องนี่มันมืดเนาะนี่จ้านี่ขาวไปเบิดจ้ะแต่มันบ่มีแดดเท่านั้นเองเนาะถ้ามีแดดก็เลิศมากเนาะความสวย